ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเมื่อตอนบ่ายนะฮะก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งมาที่บ้านนะฮะแล้วก็เอาเมนูปริศนาเมนูนี้มาให้ผมลองชิมนะฮะเมนูนี้นะฮะถ้าท่านดูเผินๆนะฮะลักษณะก็จะคล้ายๆกับข้าวต้มนะฮะมีข้าวสวยมีหมูทอดมีหมูฝอยมีน้ำซุปนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่ข้าวต้มนะฮะเป็นข้าวแช่นะฮะเป็นอาหารพื้นเมืองไทยโบราณนะฮะของทางภาคเหนือนะฮะส่วนใหญ่เมนูนี้นะฮะจะอยู่ในวังซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเมนูนี้ก็ราคาแพงนะฮะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันหนักไปที่กับข้าวนะฮะก็คือที่หมูนะฮะเพราะว่าช่วงนี้หมูก็แพงด้วยนะครับก็น้ำที่ท่านเห็นนะฮะไม่ใช่น้ำซุปนะครับมันเป็นน้ำหอมนะฮะก็ถ้ากินเข้าไปแล้วก็จะได้กลิ่นของเป็นแบบดอกไม้อะไรอย่างนั้นนะฮะเป็นเหมือนน้ำดอกไม้นะฮะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่ารสชาติแบบนี้เป็นยังไงนะครับก็อร่อยดีนะฮะได้กลิ่นของดอกไม้นะฮะได้กลิ่นของดอกไม้จากน้ำหอมในน้ำซุปนะครับก็อร่อยดีนะฮะเป็นอาหารพื้นเมืองไทยโบราณนะครับก็เมนูนี้ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะฮะต้นคลิปหน้าไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจช่องทราเวลบายชีกนะฮะเก็บเรื่องราวดีๆเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับคลิปต่อไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ